ความจำในอดีตไม่ตามมาตามมาแน่ๆนะครับนะแต่จะตามมาได้ยาวนานกี่ปีเชื่อได้ว่า5ปี10ปีเอาอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน15ปีโอเคนะครับอย่างมากนะแต่มีน้อยมากน้อยมากและน้อยมากไปเรื่อยจำได้แน่ๆนะครับเห็นไหมเวลาเด็กเขาอยู่คนเดียวเขาสาวอะไรเขาเด็กแม่สื่อแม่สื่อโอเคไหมความจริงมันคืออดีตชาติของเขาเองเขาชื่นชมกับอดีตชาติของเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นคือใช่ภาพเดิมๆที่อยู่ในวาระจิตของเขาอย่างนี้นั่นแหละครับคนไม่เข้าใจเออแม่สื่อแม่ชักบ่าไปใช่ไหมพอเข้าใจนะนี่นะก็75ปีแล้วก็เล่าได้หมดสิปะโถประสบการณ์ตรงก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะดาต้าดาต้าแบบส่วนตัวลุงหงอเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เล่าได้หมดเนื้ออะไรเลยครับเนาะโอเคหวังว่าจะไปต่อกันได้นะครับถ้าอยากรู้ต้องถึงมาที่จุดนั้นคือถ้ามันสมาธิมันเข้าได้มันย้อนมันเองครับสมาธิจิตจะพิชิตอดีตชาติของตัวเราเองนะครับมันจะไปรู้ขั้นตอนทุกสมุทัยนิโรธนั่นได้ญาณได้ฌานอย่างรู้แล้วได้ฌานสมาบัติหรือได้ญาณอย่างรู้ญาณกับฌานก็มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละครับแต่คำว่าฌานมันจะหนักแน่นกว่าได้ญาณอย่างรู้ไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอวะนี่คือฌานเกิดเลยใช่ไหมญาณอย่างรู้ญาณรู้ไปเรื่อยญาณอย่างรู้ไปโอ้ยโถ่ที่แล้วกูมีเขาเรียกตัวนี้ที่บอกว่าฌานผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาไปนู่นเลยครับนี่แหละคือวิชาพุทธศาสตร์เลยครับผู้ใดได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญามีทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติโน่นี่นะนี่แหละคือพุทธศาสตร์สาวพระเจ้าให้กับชาวโลกก็คือถนนสายนี้นะครับนะฮะพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะอย่าหลงนะครับอย่าหลงทิศนะครับศาสนานี่มันเป็นโอ้ย 1% ของพุทธศาสตร์ที่อยู่ใน 84,000 นั่นนะครับมันเพียง 1% ของคำว่าพุทธศาสตร์โอเคไหมครับถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนถูก 100% นะหรือว่าผิดอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงนะโอเคไหมพยายามเข้าใจให้ได้พุทธศาสตร์ศาสนาเนี่ยพุทธก็แล้วกันอันศาสนาก็ตามที่อาพุทธจะเป็นพุทธอย่างอะไรไปในแพทย์ไปโดดเป็นเพียง 1% ของพุทธศาสตร์สาวพุทธเจ้ามันโหเป็นยิ่งใหญ่มากครับนี่เห็นไหมภาษาอย่างนี้ได้ยินจากไหนถ้าไม่ใช่หลวงพ่อคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้เดี๋ยวนี้เลยวินาทีนี้ด้วยโอเคไหมครับถ้าเป็นบุญหูก็ไปต่อพี่นะครับต่อมาหมดแล้วคุณรัตโต้นะคงไม่ติดใจแล้วล่ะเขาว่าปีหน้าจะเกิดภัยพิบัติเอาอีกแล้วใหญ่จริงหรือไม่ครับหรือเพียงข่าวหรือวิธีการง่ายๆไอ้ความเชื่อมันลอยลมเนาะใช่ไหมครับความเชื่อมันลอยลมนะใช่ป่ะคำถามอย่างนี้ไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับรวมหัวกันด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ให้หมดก็บอกไม่ได้หรอกครับไปว่าอาจจะบางทีไปดูก็อาจจะบางทีเจออาจจะบางทีแน่นอนโอเคไหมครับเจออย่างเงี้ยอาจจะบางทีแน่โอเคไหมส่วนภัยพิบัติก็ไม่ต่างกันนะครับงั้นถ้าเป็นจริงเอากระดาษแผ่นนี้ให้เขาเซ็นเลยเกิดจริงเรื่องอะไรคำว่าภัยพิบัติเนี่ยใหญ่ๆนะฮะเกิดที่กระทบกันทั้งโลกเลยไอ้ตัวล่าสุดไม่ใช่แผ่นดินไหวของรัสเซียแหละไม่รู้ว่าผมเห็นคลิปใครส่งมาให้หรือเปล่าของรัสเซียนะครับบ้านพังเห็นจ่าๆหรือว่าของเก่าก็ไม่รู้นะเห็นจ่าๆเลยครับนะผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าวันก่อนๆนู้นทำไมไม่เท่าความเร็วของตัวเองไหมครับไม่ดีนั่นจะไปย้อนไปย้อนมามันใช่ไม่ได้เอาเป็นว่าพังอย่างย่อยยับถามว่าอะไรหมองูตายเพราะงูเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมหมองูเนี่ยตายเพราะงูเป็นไปได้นะครับเพราะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์ของนี้เห็นไหมครับทำลายเองนี่คื
หมองูตายเพราะงูธรรมชาติลงโทษนั่นเองครับมนุษย์ทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้วเพราะนั้นธรรมชาติจะเอาคืนพูดอย่างนี้มันไม่ผิดแน่นอนเอาคืนเมื่อไหร่อุทกภัยวาตภัยชายตอนนั้นแหละครับนะอุทกภัยคือน้ำท่วมน้ำทะเลท่วมน้ำจืดท่วมนั่นแหละครับเจอกันทุกปีนั่นคือภัยพิบัติมันเกิดขึ้นในวงกว้างโอเคไหมครับอย่างบ้านเราก็เจอไปแล้วปี54นั่นคือภัยพิบัติทางด้านน้ำท่วมโอเคไหมส่วนทางด้านวาตภัยคือเรื่องลมที่มันจะขึ้นยังไงเมื่อต้นปีนี้ผ่านมาเนี่ยแหลมตะลุมพุกนะครับเห็นหรือยังข่าวข่าวมาโอ้โหจะพังเป็นหน้าตองเลยครับเขาบอกว่าอย่างนี้สุดจะเท่ากับเมื่อปีที่มันขึ้นแหลมตะลุมพุกสมัยมันปีพ.ศ.2535นี่ไงเนี่ยรุนแรงมากกวาดราพนาศูนย์เลยเนี่ยก็เพราะแหลมนั่นนะครับถูกมาเจาะวันนู้นก็ไม่กี่วันก็มีเดี๋ยวนะรู้สึกพระเจ้าอยู่หัวในการที่เก้ามีมูลนิธิอะไรเป็นมูลนิธิหรือเปล่าอะไรสงข้อสงข้อนั่นนะเนี่ยเห็นไหมเกิดขึ้นมานั่นแหละสองข้อกันแล้วกันต้องพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องช่วยราษฎรทันทีเห็นไหมครับจึงเกิดวันนั้นขึ้นมานะปีต้นปีที่ผ่านมาตะลุงงอกนี่แหละครับให้ดูไว้ท้าเลยแหละฮะมึงมาเลยไอ้พายุเอ้ยไม่เห็นเลยไอ้คลิปนั่นถ่ายทำจริงๆนะไม่ได้มีการตัดต่อนี่ก็ไม่มีไอ้ลุงงอกนี่แหละไปสกัดมันนะให้ดูว่าไอ้แอปตะลุงพวกผมไปเหยียบในจุดที่มันขึ้นมาเนี่ยจุดเลยนะใช้คำว่าจุดเลยนะเริ่มขึ้นฝั่งศูนย์กลางศูนย์กลางศูนย์กลางของพายุปลาบึกปลาบึกนะเขาเรียกว่าพายุโซนร้อนโอเคไหมครับรุนแรงนะมันน้องใต้ฝุ่นนะบอกทราบว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะราบพนาศูนย์หมดรุนแรงมากถึงขนาดก็ลุ้นว่ากระแตเต้นแมนเนี่ยครับไปดูแป้งตรงนั้นเลยชาวบ้านเขาหนีหมดตรงนั้นนะฮะนี่ลุ้นว่ากระแตเต้นแมนสองคนอีกคนนึงก็คือคนขับรถยังต้องชื่นชมน้ำใจเขาเหมือนกันนะชื่ออะไรนะศักดิ์ศรีวิรศักดิ์คนขับรถเป็นทางการนั่นเนี่ยลุ้นว่านี่ไปจัดการเข้าพื้นที่ก่อนที่มันจะขึ้นมาฝั่งจริงๆศูนย์กลางนะครับขึ้นมาอยู่เวลา11โมงตามข่าวขนาดนั้นครับลุงหอแม้ว่าจะอยู่ทุ่งนึงก็ตามลุงหอไปอยู่ตรงเข้าพื้นที่อยู่4ทุ่มโอเคบอกแล้วก็ประมาณไม่เกิน15นาที4ทุ่มที่แหลมตะลุมพุกนั่นนะครับหรือที่4ทุ่มนี่แหละครับถึงสว่างโคโลประมาณ2โมงเช้าน้ำขึ้นมาแล้วขึ้นมาน้ำไล่แล้วถ้าผมไม่มีคนขับรถนะซึ่งเข้าชำนาญพื้นที่เนี่ยผมติดตรงนั้นทั้งวันให้ดูว่าน้ำมันท่วมไปหมดให้ดูว่าเนี่ยนะไอพายุปลาบึกพอวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้ประมาณ11โมงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะประกาศทุกนาทีนะมีการเปลี่ยนไหมเขาก็แน่เหมือนกันตรงนั้นมันวนอยู่ตั้ง3รอบเลยว่าแล้วมันก็ศูนย์กลางมันก็ลงไปทางใต้แทนที่จะขึ้นมาเต็มๆนะโอ้โหเลยถ้าขึ้นมาเต็มแบบหน้ากองมันมาตั้งแต่กลางทะเลนี่แหละครับมันขึ้นมามันลากเส้นตรงมาเลยนะครับปึ๊บๆยังไงก็ยั้งไม่อยู่เพราะรังเช็ดตรงมันบอกนะดาวเทียมมันบอกกันหมดแต่เวลามันใกล้ๆออกวนอยู่เรื่อยรอบสองรอบว่าแล้วก็ไปนู่นเลยลงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสไปเลยนะครับไม่ใช่เปล่าดูนะชี้แต่ว่าสุราษฎร์อะไรมันมันลงตายไปกันแล้วกันนะเฮ้ยผมสุราษฎร์กับชี้แต่ว่าอะไรมันอยู่ไกลกันนั่นไงเดี๋ยวนึกก่อนไม่ใช่สุราษฎร์ก่อนหรือว่าไม่ฮะสุราษฎร์ก่อนสุราษฎร์ก่อนใช่ไหมโอเคมันก็ไปถึงนครศรีไปต่อไปก็เป็นอะไรจังหวัดอะไร
พัทลุงเออพัทลุงแล้วก็ตามไปด้วยไล่ไปตามนราธิวาสคุณโอเคไหมลงมานู่นแล้วก็ผ่าไปนั่นก็แล้วไปก็แปลว่ามันกระจายแล้วตัวนั้นกระจายแล้วเปลี่ยนทิศนั่นเองลุงหอกนี่ละให้รู้ใช่ไหมครับตัวจริงจริงที่พูดเนี่ยเห็นไหมครับเป็นคนที่สลายเลยกล้าพูดดังๆเลยตรงนี้นั่นแหละคือสลายพาพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าปลาบึกปลาบึกต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับชีวิตโรดเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารพวกนี้จะกลายเป็นโอ้เพราะว่ามาพูดหน้าวันนี้เดี๋ยวท่านที่ไม่เคยติดตามมาตั้งแต่ก่อนๆนู้นนะครับก็เลยจะไม่รู้คนที่ติดตามมาก่อนจะรู้ว่าตลอดนะครับว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนี่เป็นต้นโอเคนะครับเพราะว่าท่านก็เพิ่งคนจะมาเจอกันใหม่ๆมานะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ว่าเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าภัยพิบัตินั้นนะครับมาถึงวันนี้บ้านเราเนี่ยก็บอกเขาว่าจะมีจริงไหมลุงหอกก็ไม่สามารถการันตีแทนเขาได้หรอกครับถ้าเราถามลุงหอกใช่ไหมอย่าเลยครับมันไม่ใช่เป็นวิถีที่ลุงหอกจะต้องมาพูดตัวนี้ให้ฟังอย่าเลยครับขอร้องเลยครับเรื่องนี้นั่นนะนี่จะกลายเป็นประเด็นสังคมอีกยุ่งอีกเห็นไหมครับผมไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นใดๆก็วิ่งเข้าหาลุงหอกลุงหอกจะไปกินนอนที่ไหนทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมเออสงสารลุงหอกน้อยผีเกาะโอเคนะตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบทั้งนั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกครั้งใหม่จริงๆไหมครับนี่ต้องบอกว่าตะแลน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 สิ่งทั้งหมดที่เขาว่ามาทั้งหมดนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นกลุ่มเราที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะจะตายเป็นชุดสุดท้ายกันเลยนะนี่คือคำตอบน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าเจอกันที่ว่าเนี่ยถ้ามีการตายหมู่เกิดขึ้นโอเคนะครับยืนยันว่ากลุ่มที่มีบุญจะอยู่ได้นะครับกลุ่มที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะอยู่ได้นะใครจะไปก่อนไปหลังกลุ่มที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่ตายขั้นคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถ้าเป็นคนนะฮะลุงหอกตายคนสุดท้ายแน่นอนเอามาถ้ามันเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับหนีไม่ออกลุงหอกนอนนี่เป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยแล้วอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่ตายก่อนเพื่อนฉันเนี่ยเฮ้ยมันรู้หน้าที่มันก็แล้วโอเคไหมครับใครก็จะย้อนคนหนึ่งก็ตายก่อนแต่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ยังใครจะย้อนไม่กับพวกฝูงตายไปหมดแล้วก็ลุงหงอจะอยู่มันเหงาเนี่ยมันเหงากันหน่อยเหงากันหน่อยโอเคไหมครับเอานะค่อยๆพิจารณาครับอย่าเป็นกระต่ายเต็มตูมน่ะดีที่สุดครับผมให้เป็นเรื่องเขาว่าแต่เราเข้าใจไหมล่ะลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วเราก็จะไม่ตื่นตระหนกอกกระเพื่อมโอเคไหมดีตัวนี้ผมว่ามันดีกว่าด้วยครับเห็นไหมไม่สูญเสียอะไรเลยมาเลยพรุ่งไหนเลยนี่มึงมาเลยอภัยพิบัติถ้ามึงจะเกิดมึงก็จะเกิดกูห้ามมึงไม่ได้อยู่แล้วอะไรก็แปลว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจำภาษาหลักเอาไว้ขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครนอกจากว่ารู้ตัวเราคือใครแล้วเรามีความสำคัญอย่างไรกับจุดที่ท่านอยู่เราอยู่มีความสำคัญเช่นหัวหน้าครอบครัวเนี้ยเห็นไหมก็ต้องดูแลนะครับสำคัญอย่างไรหน้าวันนั้นเราเป็นผู้ใหญ่ไหมปกป้องคุ้มครองเด็กไหมเห็นไหมเออเล็กไปรับฟังอาสูรหรือเป็นผู้ใหญ่แก่ตัวแล้วใครจะมาดูแลทีนี้
แต่มันไม่คิดโยงอีกทีนึงนะครับนะนะจิ๋วทุกวันคิดเนี่ยมันเป็นวงกว้างเอาไว้ดูแลกันนะเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นพูดคนเกิดแก่อย่าขี้ขี้เวลาตายจะตายแล้วก็คนเด็กๆนี่มันจะมาเก็บศพทั้งนั้นอีแรงลงนะเอาคิดอย่างนี้เป็นมั้งหรือเปล่าไม่โถ่ใช่ไหมคิดในรูปแบบธรรมชาติสิครับแอร์ก็วิทยาศาสตร์ด้วยตายแล้วเราไปเออไปไกลคนพวกนั้นนะครับนะใช่ป่ะไปไกลคนพวกนั้นโอเคนะขอให้เข้าใจเรื่องกราบต่อธรรมชาติมันจะสนุกเยอะครับเอาธรรมชาติเป็นพื้นฐานคิดในรูปแบบธรรมชาติต่อไปในโครงสร้างนะก็คิดในรูปแบบเอาธรรมชาติมารองรับความคิดตัวเองด้วยนะครับอย่าวิทยาศาสตร์มารองรับความคิดตัวเองนะครับอย่าหลักตรรกะอย่าหลักอลอจิกโอเคโอ้โหเพิ่งนึกได้ลอจิกภาษาอังกฤษนะมันแปลว่าอะไรวะเหตุผลนั่นเองครับลอจิกลอจิกกลุ่มลอจิกนี่แปลไกลเข้าใจมั้ยครับกลุ่มเหตุผลนี้แปลไกลคือกลุ่มวิทยาศาสตร์นะกลุ่มลอจิกกลุ่มเหตุผลโอเคมั้ยครับงั้นต้องมากลุ่มเรื่องของเนเจอร์และธรรมชาติเวลานี้มาเรื่องเขามานอร์มอลปกติธรรมดาง่ายๆนี่เองมาใช้วิธีวิทย์เข้าใจในบริบทนี้ผมว่ามีความสุขเยอะมากเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองคิดให้มันจบหิวก็กินนี่มาตั้งแต่นครปฐมเนี่ยยังไม่ได้กินนะเนี่ยเมื่อกี้มาถึงประมาณสักอีก10นาทีนะมันจะกินข้าวทันมา10นาทีวิ่งเข้าไปอาบน้ำอ่ะพอได้ใช้เวลา5นาทีเร่งเหลือ5นาทีก็มาวิ่งที่นี่หิวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้กินนี่มาเห็นไหมครับเสร็จจากนี้ไม่มีเหลือลุงหงอกอาหารที่มาจากนครปฐมไม่มีเหลือเนี่ยรับรองแล้วนี่เป็นต้นใช่ไหมองค์กรในใดก็ตามทีนะคุณจอยเนาะจอยดิเจเอาเจก็เจเจป๊อกก็แล้วกันนะตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวต่างแดนกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบเท่านั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกใช่ไหมสิ่งผมเตือนอันดับก่อนเลยเป๊ะเลยก็คือคลื่นครับคลื่นเนี่ยเตือนก่อนเพราะคลื่นนะวันนี้มันก็เกิดอยู่แล้วเวลานี้นะครับบางทีเราไปคิดถึงสงครามว่ามันต้องยิงตูมตามปืนใหญ่ปืนเล็กเครื่องบินชนกลางกันอากาศประมาณนะครับไอ้นี่มันยุคนู้นแล้วยุคสงครามครั้งที่หนึ่งไปแล้วนี่มันยุคนู้นไปแล้วนะครับหรือสงครามครั้งที่สองจบไปแล้วนี่ครับวิ่งชนบรรดาอากาศนั่นนะหัวทิ่มไปเลยอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นเขาประเภทจะเอาสมุไรสู้ก็สู้ตายก็ตายเขาสั่งสอนมาอย่างนั้นครับเครื่องบินลงระเบิดเป็นอ่าวอะไรเพิร์ลฮาร์เบอร์ก็มีเรือของอเมริกันอยู่ตรงนั้นนะหมดไปกี่ลำก็ไม่รู้นะเครื่องบินลำเดียวเนี่ยครับรู้สึกจะลง2ครั้งเนี่ยอเมริกันก็กระโดดเข้าสู่สงครามทันทีเลยแต่ว่าแต่เรือเขาไม่ได้นะอเมริกันบอกให้ทราบว่าจะหาว่าลุงหงไม่เตือนนะครับแต่เรือเขาจะยุ่งเลยนะเขาถือว่าทหารเรือถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับทหารเรือยิ่งใหญ่กว่าทหารบกครับจำหน่อยสีบอกไห่นะสีบอกไห่นะบ้านเราทหารเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมอย่าไปเกี่ยวมาเราไม่เกี่ยวไปอยู่แล้วล่ะบ้านเขาคือบ้านเขาบ้านเราอย่าพูดพูดเรื่องบ้านเราก็ยุ่งใช่ป่ะพี่บ้านเราก็ท่านมีหูท่านมีตาโอเคนะเอาละตกลงมันก็จะไปเรื่อยๆแหละครับห่อเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆแหละครับนั่นคือภัยพิบัติของโลกในรูปแบบที่มันซึมลึกซึมไปเรื่อยๆนะกินวงกว้างไปเรื่อยไม่ตูมตามตึกตั้งนะครับหนึ่งก็คือเรื่องคลื่นเนี่ยครับตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับต่อไป
เครื่องขึ้นมือถือมือถอยมาจากดาวเทียมเลยว่ะขึ้นไปวันก่อนยังบอกว่าโลกร้อนความร้อนมันไม่เกิดน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนมันไม่มาจากไอ้น้ำเกาะเข้าไปเป็นเมฆแล้วลงมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดขาดผมพูดผมใช้มือผมด้วยเพราะฉะนั้นการสอนบอกว่าน้ำฝนเกิดจากเมฆที่มองเห็นเมฆเกิดจากไอ้น้ำลอยขึ้นไปเกาะขึ้นไปเป็นความเย็นเกาะกลุ่มกันแล้วตกมาเป็นฝนได้แค่นี้มนุษย์ได้แค่นี้ไปไกลกว่านั้นเยอะครับเห็นไหมครับไกลกว่านั้นเยอะน้ำฝนหยดแรกมาจากไหนไกลกว่าเยอะเลยงั้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านนี้จบข่าวแล้วครับไปไม่รอดแล้วครับนะแล้วก็ชมอุตุนิยมวิทยาเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในดาวเทียมเขามองเห็นหมดเมฆหมดมันเคลื่อนที่อยู่ในนั่นชื่นชมตรงนั้นครับเขาก็ยอมรับนะชื่นชมนะครับไม่ทราบว่าการวิเคราะห์ของนักอุตุเนี่ยเจ๋งไหมล่ะทุกวันนี้ก็เป็นสมาคมโลกไปแล้วนะเขาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารไปเลยนะเขาแค่ส่งอะไรต่างให้กับใครก็รู้ทันทีคนไทยอเมริกาก็รู้เพราะมันเห็นมันเห็นการเคลื่อนที่ของพายุเข้าใจไหมครับอเมริกาเขารู้ก่อนดีไม่ดีได้รับข่าวจากอเมริกาซ้ำไป 100% ยืนยัน 50% ว่าไปมันก็เป๊ะสิครับเห็นไหมของเขาเหนือกว่าเราเยอะเผมว่าเราจะใช้ข้อมูลเขาเพราะว่าข้อมูลถึงกันหมดทุกวันนี้เขาขอกันอะไรกันนะครับแชร์ข้อมูลกันยิ่งเรื่องของภัยพิบัติเขาจำเป็นมากนะครับจะต้องเรียลไทม์ถึงกันทั้งหมดโอเคไหมง่ายจะตายไปเมืองทำอะไรมากแล้วดีไม่ดีคนไทยเรานั่งอยู่ห้องเฉยไม่ต้องพูดอะไรดูพูดกับชาวบ้านให้เป็นหนักก็แล้วกันดูจอหน่อยเดียวฮัลโหลว่าไงครับอ๋อไอ้มาจากฝั่งแปซิฟิกใช่ไหมครับรู้แล้วแต่ฝุ่นจะกัดที่ไหนครับแอดเดนดีใช่ไหมครับรู้แล้วเขาได้เคยจะเกิดขึ้นยังไงทอร์นาโดเฮ้ยงั้นก็มาสมุทรอินเดียสินะแค่นี้ทุกวันนี้ง่ายจะตายไปดูผ่านจอได้หมดใครอ่านเป็นทีเนี้ยจะบอกให้ทราบนะครับโอเคนะมาผ่านไปนะคุณเจ้ปั๊บเจ็บปอบเจ็บปอบอย่าวิตกกับเพื่อนครับเรื่องนี้อย่าวิตกอกกับเพื่อนเพราะเราอยู่ในบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็คือรักษามนุษย์รักษาร่างกายกันแล้วก็รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อสิบอกให้นะครับอย่าหลงคอนเซ็ปต์อย่าหลงแนวทางของบาลอนทีวียุคนี้สมัยนี้นะครับถามค่ะลุงคะถ้าให้เรานวดให้ใครแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์มาอยู่ที่เราถ้าเรางับอากาศแล้วฝากไปอยู่ในถังขยะใบใหญ่ของลุงจะช่วยให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ในคนนวดลดลงได้ไหมคะ Thank you very big ลองทำดูสิคุณโยมลองดูสิได้ไหมไม่ต้องถามถ้าคิดว่าลุงหงอเป็นที่พึ่งได้ก็ลองดูสิครับคำตอบที่ท่านเองเห็นไหมคำตอบที่ท่านเองแต่เริ่มต้นถ้าจะให้มันใช่นะต้องรับพลังงานบริสุทธิ์ก่อนแปลว่าสัมผัสต้องเอาสื่อนี่ไปก่อนไม่งั้นก็เจอกันเยอะมากครับหมอนวดผมไม่ทราบเจอกันมากเดี๋ยวนะว่าหมอก็เจอแล้วโอเควันนี้ก็เจอครับที่เราปฐมไอ้คนที่ปิดปากเป็นจมูกนั่นแหละครับนั่นแหละคือหมอนวดนะครับเป็นแพทย์ทางอยู่ดูผมการแพทย์ทางเลือกนะไปเป็นบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลจะนะหลวงพ่อเปิ่นนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับในนั้นนะครับไปใช้บริการชั่วโมงละเท่าไหร่ครั้งละก็แล้วกัน200ได้ 60% นี่ครับนี่คือการแบ่ง
แบ่งอาชีพกันทำเห็นไหมครับเห็นไหมการแพทย์ทางเลือกขึ้นมาแล้วนะหรือว่าหมอพื้นบ้านที่ไหนขึ้นมาเขาไม่ขึ้นง่ายๆหรอกเอาพื้นบ้านบอกให้ทราบไปผมจะทำไมถึงไม่รู้โครงสร้างพวกนี้เข้าใจไหม จะบอกให้ทราบเลยมันต้องถึงท้าดวลกันเหมือนนี่จะใช่มาเลยปัจจุบันมาเลยทางเลือกมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยสั่งนักกระดาษมาเลยประกาศตูมประชาชนนั้นจะไม่เข้าทางไหนมันต้องมีหน่วยงานให้ขึ้นมามันถึงจะพลิกขั้วโลกได้บอกให้ทราบมันก็ยืดอย่างเงี้ยครับของดีแท้ๆเลยพืชเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานี่ภาษาลุงหอกนะรู้ไหมเขาตีตราเป็นพิษมาตั้งเป็นเศษติดมาตั้ง40ปีนะครับกว่าจะปลดล็อกนี่ได้โอ้โหหน่อยเดียวนี่ครับแค่หน่อยเดียวอนาทุกอย่างมันต้องเกิดกันได้ในหนึ่งก่อนที่มีสองใช่ไหมล่ะ3 4 5ก็หวังนะครับบ้านเมืองเรามันก็จะกลับมาเป็นที่เดิมเดิมเพราะวิทยาศาสตร์ณวันนี้มันฉุดมันไปต่อไม่ได้แล้วยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะมันยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้แล้วไม่กล้าผลิตมาอีกแล้วครับมันสู้เชื้อโรคไม่ได้ก็มันปั้นเชื้อโรคขึ้นมานะครับเห็นไหมครับยังไงก็ไม่ได้นั่นคือยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะเนี่ยเขายอมแพ้แล้วเขาไม่ยอมผลิตแล้วเพราะมันสู้ไม่ได้ไม่มีใครกล้าลงทุนวิจัยแล้วจ้าบอกแล้วยุคธรรมชาติจะขึ้นมานะยุคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเอาภาษาลุงหมอไปใช้ดีกว่าในชีวิตประจำวันดีไหมพี่ก็พ่อแม่พากินมาเยอะเลยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีแต่เขาต่างหากโคโรคใบไม้ในตับนะพาราสิตพาราไซต์โอ้ยเรียนมาเกือบตายพอเอาของเข้ามาใช้หมดสร้างแต่ความกลัวให้กับพวกเราเจ้าค่อยเสร็จแล้วก็ขายของบ้านเราก็คิดพอแล้วจะคิดเลยได้ประเด็นเนี่ยไม่ส่งเสริมกันก็ซื้อแต่พื้นผืนมันจะชิบหายเพราะซื้อนี่เลยวะขายข้าวได้กี่เกวียนนี่เลยไอ้ข้าวพันธุ์อะไรต่างๆนะทางการแพทย์โอ้โหแพงจะบ้าหูพอซื้อมาแล้วก็มาขูดรีดกันเนี่ยเพราะต้นทุนมันแพงอ่ะเห็นไหมครับต้นทุนมันมาแพงใครลงทุนเนี่ยรัฐบาลมันก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมต้องไปวิ่งอะไรต่างๆนะช่วยซื้อเข้าไปขึ้นมืออะไรต่างๆแย่ๆไปนะเห็นไหมพอเวลาพูดในเชิงวิจารณ์ดีแล้วไม่มีวิจวกยุคสมัยก่อนผมทำรายการวิพากษ์วิจารณ์วิจวกสามรถเนี่ยคนหนักเลยนะยุคเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเอาที่ขอสบอเนี่ยใครเกิดทันบ้างดีวะตั้งแต่ปี28ถึงเดี๋ยวนะฮะปี39กันแล้วกันพอปี40มันจบตรงนั้นเดี๋ยวนะ2838เดี๋ยวนะตั้งแต่28ก็38 10ปีนะ10ปีนะ39ต้อง11ปีเต็มๆผมทำงานที่ไหนมันจะเกิน10ปีทุกครั้งทุกที่ใช่เกิน10ปีทุกครั้งเกิน10ปีผมไม่ได้ย้ายที่งานบ่อยๆนะครับเวลาผมทำผมจะรู้แจ้งรู้จริงค่อนข้างจะพอสมควรนะครับทุกเรื่องเลยแม้แต่รายการนั้นนะทำมาตั้งแต่ปี25นะครับไม่รู้ว่าใกล้กับใครโอเคนะหวังว่าเดี๋ยวนะเอาเทมานี่เลยไม่ได้ยินเลยครับว่าชวนเกินชวนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่มันไม่ดีอยู่ในกายขันขันของข้าพเจ้านี้ไปหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนมุทัศลุงหงอพิวนิยี่นะวันนี้นะครับไปหมดไม่ได้ยินในคำพวกนี้นะใช่นะคุณสิริวันชนกโอเคครับโอ้โหภาษาไม่มีวรรณยุกต์หนึ่งผมจะยุ่งทุกทีเลยโอ้ผ่านโอเคนะครับตะลึงชันภาพเสียงคมชัดลึกโอเคคุณชงศักดิ์โอเคครับ
ไก่กับไข่เกิดมาพร้อมกันแล้ววิวัฒนาการระหว่างไก่กับไข่อะไรวิวัฒนาการมาเป็นไก่กับไข่ก่อนหลังคำตอบสุดท้ายอย่าต่อร่องการเกิดของสัตว์ทั้งมวลมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาความว่า 1. เกิดจากมดหลานมดลูกออกมาเป็นตัวควายก็ใช่แมวก็ใช่หนูที่มันร้องจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดมันก็ใช่ใช่ไหมควายก็ใช่วัวก็ใช่ช้างก็ใช่ม้าก็ใช่มนุษย์ก็ใช่เหมือนกันโอเคไหมครับนี่เกิดจากมดลูกนี่การเกิดในบริบทที่หนึ่งอะไรกับชีวิตนะฮะสองเกิดจากไข่แล้วกลายมาเป็นตัวเห็นไหมแค่ข้อสองก็ถูกแล้วเนี่ยวิวัฒนาการเป็นไข่ก่อนแล้วมาเป็นตัวเห็นไหมถ้าเอาตามภาวะของวิวัฒนาการเนี่ยก็ขออนุญาตอ้างถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกิดจากไข่แล้วก็วิวัฒนาการมันเป็นตัวอะไรก่อนหลังตอบพร้อมกันดีมันจะไม่มีเถียงกันลุงออกตอบเรียกว่าเสร็จพร้อมกันลุงออกที่มันแน่ลุงออกกับนายจูมเนี่ยแล้วก็มีของลุงออกปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวเลยปู่ย่าตายายไปเรื่อย